สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ติ๊บมวยไทยครับอยู่กับผมแอดมินบางยามุรมาดผู้ที่2ของรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันพฤหัสบดีที่3มีนาคม2565ที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินสเตเดียมครับเป็นการชกกันระหว่างเพชรเมืองศรีออสตึกแดงครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษครับ133ปอนด์ครับชื่อเดิมของเขาคือแตงโมสจารุวรรณครับขณะที่คู่ชกของเขาครับดีกีไม่ธรรมดาครับผลงานในอดีตที่ผ่านมานี่เคยเอาชนะกุหลาบดำสจเปี๊ยกอุทัยไว้ด้วยครับเขาคือนพเก้าเพชรยินดีคาเดมี่หรือว่านพเก้าเจ๊เพ็ญครับ133ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินครับมาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับมีชนะ2คมบางกอกกระไรยนต์แล้วมาแพ้ยอดวิทยาเลขาหมาน้อยที่เวทีมวยเจ็ดสีขณะที่เพชรนพเก้าครับชนะสิงห์ทองสิทธิ์กำนันประเสริฐแล้วมันชนะนิคมช่างนุ่นศรีสะเกษที่จังหวัดบุรีรัมย์ผลงานในเดือนที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับทุกนางโจมชกดูว่าเพชรนพเก้าดูได้เปรียบกว่าเล็กน้อยครับความได้เปรียบกว่าชกอยู่ที่มุมแดงครับ10-9เพชรเมืองศรีสอนจารุวรรณครับเพชรเมืองศรีออสตึกแดงหรือว่าแตงโมสอนจารุวรรณอุ้ยเป็นน้องชายแท้ๆของแรมโบ้เพชรปตอครับยกที่2เท่านั้นครับขยับเกี่ยวได้ครับจิ้มหมัดขวาขวางหน้าแล้วก็ถีบเบรกไว้ครับยัดเข่าซ้ายขยับเข่าลอย2ชั้นครับแม่นพเก้าวันนี้นี่มาอาวุธเยอะทีเดียวครับสับขาเจาะยางเอาขาคืนครับทางด้านนพเพชรนพเก้าเหยียบฮุกขวาแล้วก็ฮุกซ้ายแล้วก็ลงล่างครับเชิงดูอาวุธกันอยู่ครับแม่ต้องบอกว่า130กว่านี่คู่ชกเพียบนะครับขยับขยับจะเตะขวาแต่ว่าลองหมดยกที่2ครับเดี๋ยวตามต่อยกหน้าครับทางมาต่อเกมบนทียกที่3ครับคู่ที่2ของรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองปล่อยตัวยกที่3ความได้เปรียบยังอยู่ที่มุมแดงครับ7-4แทงซ้ายแต่ว่าโดนแข้งขวาของเพชรเมืองศรีเยอะที่นี่ครับความใหญ่ความยาวของเพชรนพเก้าจะสร้างความอึดอัดลำบากใจให้กับเพชรเมืองศรีหรือไม่ครับแข้งซ้ายยังติดบังครับเพชรเมืองศรีพยายามจะขยับเดินเปิดเกมเข้าหาครับขวาลูกนี้ครับยังแม่จังหวะนี้ครับแม่เสียขาล่างล้มจังหวะเสียจังหวะด้วยกันทั้งคู่ครับแข้งซ้ายปลายเท้าครับแข้งซ้ายคืนมาเหมือนกันครับเพชรนพเก้าทีซ้ายเบรกไว้อีกทีขยับศอกซ้ายมาครับวางแข้งขวาขยับแข้งซ้ายคืนมาสับขาล่างโยกจังหวะเกี่ยวได้ระหว่างแข้งขวาครับจังหวะโดนเกี่ยวขาล่างเสียหลักเสียเหลี่ยมเหมือนกันครับท่านด้านเพชรเมืองศรียังเดินต่อครับโยกเข้าไปซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับขยับยัดเข่าซ้ายประกบในใครตีใครครับยัดเข่าขวาคนละทีครับจังหวะนี้สับขาล่างมาดูนะครับทางด้านเพชรเมืองศรีครับวันนี้โดนวางแข้งขวาแต่ว่ายังติดฟังครับขยับแข้งซ้ายแข้งขวาครับขอไปเขี่ยล่างแล้วขึ้นบนของเพชรนพเก้านี่ครับหมัดฮุกซ้ายของเพชรเมืองศรีนี่คนนี้ทำงานได้ดีพอสมควรครับอยากวางแข้งซ้ายครับยังไม่ชัดเจนครับเพชรนพเก้าแข้งซ้าย
ายเขายังไม่ถึงโดนแข้งขวาอีกทีนี่ครับสับขาล่างช่วง10วินาทีสุดท้ายของยกที่3ครับฮุกซ้ายคนละทีครับแต่ว่ายังไม่มีใครเข้าเป้าครับแข้งขวาของเพชรมนต์ศรีพอได้ครับจังหวะนี้เดี๋ยวไม่ลงครับหมดยกที่3ครับเดี๋ยวตามกันต่อครับตามต่อเกมบนทียกที่4ครับปล่อยตัวยกที่4ความได้เปรียบยังอยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบอยู่10ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยครับยกนี้เพชรนพเก้าไม่สนใจนะครับเดินจับในปั๊มตีนะครับอาศัยความใหญ่ความยาวเดินเบียดเดินชนทิ้งเข่าขวามายัดเข่าขวาเติมเข้าไปพยายามจะเอาเข่าในมาสู้ครับใช้ลูกล่างชนชกที่ใหญ่ยาวกว่าเดินเบียดเดินชนเพชรเมืองศรีครับจังหวะนี้ยังไม่ชัดเจนครับติดอยู่ที่มุมกลางตั้งกำแพงตีได้ไหมครับเด้งเข่าขวามาเกี่ยวบิดกระตุกระยันเข่าขวาของเพชรเมืองศรีครับพยมเด้งเข่าขวาพยายามจะลากออกมาครับเด้งเข่าขวาอัดเข้าไปครับแม่อาศัยความใหญ่เดินเบียดเดินชนครับแต่ว่าเพชรเมืองศรีจะยุบจะย่นหรือไม่ครับดูครับรอติดตามอุ้ยศอกซ้ายงัดเข้าไปเกี่ยวลูกนี้เกี่ยวพยายามแม่พยายามจะเกี่ยวครับก็ยังเอาไม่ลงครับแม่หลักแข็งขาแข็งเหลือเกินครับเพชรเมืองศรีหมุนออกข้างอุ้ยจังหวะเด้งก็ยังไม่ชัดเจนครับเพชรนพเก้าทางด้านเพชรเมืองศรีนี่เก็บอาวุธได้หมดแล้วครับแยบปัดหน้าอุ้ยศอกซ้ายครับเด้งเข่าขวามาศอกซ้ายยังอันตรายอยู่ครับทางด้านเพชรนพเก้าเกี่ยวครับแต่ว่ายังไม่ลงครับเดินต่อเนื่องครับโยนไวขึ้นนะครับทางด้านเพชรนพเก้าศอกขวามาพยายามแข้งขวาไม่ถึงครับจับในตีไม่ได้กรรมการแยกแล้วครับช่วงนาทีสุดท้ายของยกที่4ครับความพยายามดีมากครับเพชรนพเก้าแต่ว่ายังหาคอของเพชรเมืองศรีไม่เจอครับมีเสียงเชียร์ดังขึ้นมาครับนี่ครับศอกซ้ายศอกขวาของเพชรนพเก้าโอ้ทางด้านเพชรมงคลไปหันหลังหนีดื้อๆครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้น่าคิดเหมือนกันครับเพชรมงคลเพชรนพเก้านี่เริ่มได้ใจแล้วครับจับในตีได้ไหมครับพยมเด้งเข่าขวามาโอ้จังหวะหันหลังเมื่อกี้นี่ใจหายแวบแล้วครับท่านต่อหมดยกที่4ครับแต่ว่าให้น้ำก่อนครับต่อยกที่5ยกสุดท้ายครับก่อนจะยกสุดท้ายความได้เปรียบไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ที่มุมแดงครับ80ช่วงตัวเป็นอย่างน้อยครับรับไปครึ่งล้านครึ่งล้าน1ล้านบาทครับเป็นนพเก้าฉีดยา1ล้านบาทครับถ้าพิชนะวันนี้ได้นี่เป็นเศรษฐีย่อมๆนะครับนราธิเพชรนพเก้า1ล้านบาทเวลาไม่ถึงล้านครับ 800,000 เท่านั้นครับตายก็พยายามจะไล่ต่อยหมัดฟันศอกครับแต่ว่ายังขับเป้าไม่เจอครับทางด้านเป็นนพเก้าเตะก้านคอจังหวะนี้ครับ
ีเวลาครับแต่หลังจากที่โดนก้านคอวันนี้ฮึดสู้อีกครั้งครับเพชรนพเก้าสองขวางัดเข้าไปหมดยกสุดท้ายครับขึ้นยกหลังไม่ต้องดูเพราะว่าสารภาพรองสังนานเพชรนพเก้าเดี๋ยวเราชูมืออย่างเป็นทางการครับวันรวมคะแนนแล้วหันมาชูมือให้เพชรเมืองศรีที่เด็ก99ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรนพเก้าเป็นยินดีคาร์เดมี่ไปแบบขาดลอย